ก็เว่ยกุยเปินตาเจหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตา10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆในปีพ.ศ.2567ของท่านที่เกิดในนักษัตรปีกุลนะครับในคลิปนี้เราก็จะนำเรื่องราวของท่านที่เกิดปีกุลนะปีกุลก็คือปีหมูนะครับหมูอูดอูดนะเรานำทั้งหมดคัดกรองมาให้10ข้อเด่นๆนะครับนะมามอบให้กับท่านที่เกิดปีกุลนะในคลิปนี้ก็จะนำสาระต่างๆเนี่ยมามอบให้กับท่านนะแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับนะก็บางคนก็เข้ามาใหม่นะครับชื่อสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำเป็นนักพยากรณ์เป็นโหราจารย์นะครับเกี่ยวกับดวงจีนโดยเฉพาะเลยนะเกี่ยวกับดวงจีนทางด้านดูดวงจีนนะดูดวงจีนแบบมีแบบละเอียดละกันนะดูดวงจีนแบบละเอียดนะหาเลิกยามสินแสอู่หลายท่านค่อยไม่ทราบว่าสินแสอู่ว่าโดดเด่นเก่งเรื่องเลิกยามเลิกยามต่างๆเราเนี่ยนำมาใช้กับหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดหาวันขึ้นบ้านใหม่หรือตอกทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยสินแสอู่ก็จะคล่องด้วยนะครับนะเลือกวิชาเลือกยามนอกจากนี้ก็ยังอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาฮวงจุ้ยนะฮวงจุ้ยที่ใช้เข็มทิศดวงจีนนะภาษาจีนก็เรียกหล่อแกจานหล่อแกนะวางเข็มทิศวางหาดาวโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยในยุคนี้เป็นยุคอะไรอะไรเงี้ยแล้วต้องทำยังไงถึงจะมีโชคมีลาภอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ตัวของสินแสอู่ว่ามีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าสามารถนำไปใช้ให้ก่อเกิดให้กับบ้านในครอบครัวของท่านให้กับวงตระกูลของท่านได้ร่ำรวยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการอธิบายเกินนิดนึงนะเป็นการเชื้อเชิญด้วยนะก็ถือโอกาสนี้เชื้อเชิญว่าหากท่านอยากจะดูดวงจีนส่วนตัวนะตอนนี้ก็จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็โปรโมชันนี้อยู่ตลอดไหมก็อยู่ถึง30แหละครับนะจากโปรโมชันถึงวันที่30มิถุนายน2567นี้นะครับนะก็สนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว0893403857นะครับ ID ไลน์ก็ wu.master นะครับนะทีนี้คลิปดีๆอย่างเนี้ยนะก็จะมีผู้ที่ว่าผู้สนับสนุนรายการนะครับนะก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังละกันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับนะในจำนวนคลิปทั้ง12คลิปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยหนุ่มนะครับที่ทำเกี่ยวกับศูนย์รับซื้อรถยนต์มือสองพรชัยกุดคานะพรชัยกุดคาก็มาเข้ามากระโดดเข้ามาเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนรถเยอะรถสันดาบนะที่ใช้น้ำมันนะต่างๆเราเนี่ยนะครับนะก็เอามาขายนะแล้วก็ขายเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปซื้อรถ EV ใหม่ EV ก็คือรถยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะ EV ก็คือelectric vehicle รถยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งต่อไปอ่ะมันจะปรากฏการออกมาต่อไปอ่ะยังไงๆตอนนี้จะมีปุ๊บปั๊บระยะเวลาสั้นๆจะมีรถ EV อยู่ในกรุงเทพมหานคร 30% เร็วมากเลยนะแล้วก็จะแจ้งข่าวดีว่าเมืองไทยเราอ่ะเป็นเมืองที่หอมหวานน่าลงทุนนะพวกเราเป็นคนไทยควรจะภูมิใจในศักยภาพของประเทศไทยเพราะว่าที่หลายปีที่ผ่านมาเมืองไทยก็เป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียนะโลกแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์นะดีทรอยต์ก็เกี่ยวกับพวกยานยนต์โดยเฉพาะเลยแต่ว่าเป็นรถเกี่ยวกับสันดาปแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นการเปิดศักราชใหม่เปลี่ยนยุคพอเปลี่ยนยุคเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยความไฮเทคมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะนะแต่ละยุคไม่เหมือนกันยุคที่9อันนี้ก็ขออนุญาตเกริ่นนำนิดนึงนำความรู้มามอบให้กับท่านเปรียบเหมือนกับว่าตัวของท่านได้ไปเปิดไปฟัง Discovery นะเติมอาหารพลังสมองขึ้นมานะดิสดาวยุคที่9มันจะเป็นไงทุกคนจะพวกเราท่านจะไม่ได้รู้จักกันแต่มันจะมากระทบกับเรามันจะมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราอันดับที่1ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาความไฮเทคนะสุดหรูหราอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะๆเลยอ่ะนะแต่ที่เห็นนะรถลาเนี่ยนะรถยนต์ยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินเปรียบเป็นแขนเป็นขา
ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ไม่มีรถกระบะอะไรต่างๆเนี่ยเราทำมาหากินไม่คล่องนะครับนะทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่มาช่วยให้ธุรกิจการค้าของเราก้าวหน้าก้าวกระโดดได้ก็คือพวกรถยานยนต์แล้วรถยานยนต์ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนสปีชีนะจากสันดาปเติมน้ำมันนะเติมน้ำมัน500 800 1,000 1,500 2,000 เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีการปฏิเสธน้ำมันเลยไม่มีช่องให้เติมน้ำมันแล้วนะครับนะมีแต่ชาร์จแบตชาร์จไฟฟ้าชาร์จแบตชาร์จไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นท่านที่ปรารถนาอยากจะเอารถยนต์มือสองไปขายหรือว่าอยากจะซื้อรถยนต์อ่ะก็ลองติดต่อกับพรชัยกุ๊ดคาร์ได้นะครับนะพรชัยเบอร์โทรศัพท์พรชัยกุ๊ดคาร์ก็0882046666นะครับนะก็ลองไปคุยได้นะครับนะพรชัยกุ๊ดคาร์ก็อยู่ใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะถนนเส้นนั้นก็เรียกว่าเส้นกาญจนาภิเษกบางแคนั่นเองนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีกุลนะครับว่าปีกุลอ่ะในปีพ.ศ.2567เนี่ยนะมีภาวะความเป็นไปเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1มาก่อนเลยข้อที่1นะเป็นสเต็ปแรกว่าการที่เราจะมาฟังคลิปเนี้ยนะเราติดกระดุมอ่ะถูกเม็ดหรือเปล่าถูกรูหรือเปล่านะข้อที่1มีอยู่ว่าคนที่เกิดปีกุลหมายถึงท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีกุลจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดนะครับนะถ้าท่านอยู่ในช่วง365วันเนี้ยโอเคท่านอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีกุลอย่างแท้จริงนะครับนะเต็มตัว 100% นะครับนะแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้โหราศาสตร์ไทยที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นปีใหม่ Happy New Year แบบสไตล์คนไทยนะเพราะว่าพูดตรงๆแล้วดวงไทยก็เป็นจักรราศีมีเลขเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 0น่ะนะเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันไม่มีดาวมันเป็นดาวนะดาวที่ไม่มีเกี่ยวพันกับนักษัตริย์เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกับนักษัตริย์นะครับนะมันเป็นการเตือนดาวว่าดาวอาทิตย์เนี่ยทำงาน30วันดาวจันทร์2วันครึ่งอะไรเงี้ยนะมันเดินเดินดาว1อาทิตย์2จันทร์3อังคาร4พุธ5พฤหัส6ศุกร์7เสาร์8ราหู9เกศสยาม0ก็คือดาวเกศนะดาวมฤตยูนะครับนะมันไม่มีอันไหนที่บอกว่าชั่วฉลุขันถอดมาลงมาเสงมาเมียมาแม่ว่าลากาจอคุณเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้ดูคลิปของซินแสหูก็ขอยึดตามอันนี้ไปนะครับนะข้อ 1.1 คนเกิดปีกุลมีธาตุประจำตัวเกิดเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำพลังหยางด้วยนะพลังหยางก็เป็นพลังบวกอ่ะนะถ้าเป็นผู้ชายก็แมนๆนะครับนะแมนๆนะครับตัวล่ำๆเลยนะครับนะแล้วก็คนเกิดปีกุลนะครับนะเปรียบเป็นน้ำที่อยู่ในคลองใหญ่นะเป็นน้ำที่อยู่ในคลองใหญ่และหรือว่าเป็นน้ำที่อยู่ในแม่น้ำใหญ่นั่นเองนะครับนะหากท่านนะจะเป็นเกจความรู้นิดนึงนะหากท่านเคยดูดวงจีนนะครับนะเคยดูดวงจีนแล้วบอกว่าบรรดาสินแสหรือเคยมาดูดวงจีนกับสินแสอู๋ว่าเคยบอกว่าดวงชะตาของท่านนะต้องการธาตุน้ำถูกชลกับธาตุน้ำบ่งบอกว่าปีที่เป็นปีกุลและปีชวดนะสองปีนี้ซัพพอร์ตไปว่าสนับสนุนดวงชะตาของท่านทำให้ท่านก้าวหน้าก้าวกระโดดได้ดีทำให้ท่านมีความมั่นใจตัวเองเพราะฉะนั้นการดูดวงทำให้เรารู้จักคำหนึ่งว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้ว่าช่วงใดที่น้ำขึ้นให้รีบตักนะครับนะก็จะรู้เรียกว่าลบ10ครั้งก็ชนะ10ครั้งนะครับนะเราก็จะได้โชคได้ลาภนะถ้าดวงชะตาของท่านถูกโชคกับธาตุน้ำปีกุลเป็นธาตุน้ำนะแล้วก็ปีชงนะท่านเป็นคนเกิดปีกุลแล้วก็น้ำต้องการช่วยแต่ว่าปีที่มาชงกับไม่มีปัญหาเนี่ยครับนะก็จะบอกท่านได้รับทราบเลยมาข้อที่2ไปอย่างรวดเร็วข้อที่2ท่านที่เกิดปีกุลน่ะจัดอยู่ในประเภทของดาว4พาหะนะ4พาหะนะก็คือดาวเดินทางนะดาวพาหะเดินทางแปลว่าอะไรดวงชะตาอย่างเงี้ยเดินทางแล้วร่ำรวยเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วเหมือนกับว่าได้มีของดีของวิเศษติดตัวนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพสตรีและหรือเป็นผู้ชายนะเดินทางแล้วได้ดีนะครับเดินทางแล้วได้ดีเช่นเดินทางไปศึกษาในประเทศ
เดินไกลหรือว่าเดินสาเดินทางไปศึกษาประเทศออสออสก็คือออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะปักกิ่งอะไรต่างๆประเทศจีนประเทศไต้หวันหรืออะไรเดินทางไปเถอะข้ามน้ำข้ามทะเลดวงชะตาเงี้ยเหมือนกับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอาบน้ำมนต์เลยมีทำให้ดวงชะตาแก่งดีแล้วก็แล้วหรือว่าเรียนมาน้อยไม่ได้ค้าขายแล้วอายุมากแล้วก็เป็นรถกระบะพุ่มพวงอ่ะก็เรียกว่ารถพุ่มพวงนี้ก็ได้นะครับก็เดินทางนะแล้วก็มาเป็นเจ้าของรถสัมปทานรถอะไรต่างๆเนี่ยมีรถให้เขาเช่าก็ดีเหมือนกันทีนี้มาดูข้อที่2อ่ะปีที่ร่วมชงมีปีอะไรบ้างนะคนเกิดปีกุลนะปีที่มาร่วมชงก็คือปีชงหนักๆก็คือปีมะเสงนะมะเสงกับกุลน่ะเป็นคู่กรณีกันอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็มีนอกจากนี้ยังมีปีที่ร่วมชงด้วยก็คือปีขานกับปีวอกนะปีขานกับปีวอกนะครับข้อที่3มาดูอุปนิสัยใจคอของคนเกิดปีกุลบ้างดีกว่าว่าคนเกิดปีกุลอุปนิสัยใจคอเป็นไงบ้างจริงๆแล้วคนเกิดปีกุลน่ะอุปนิสัยอ่ะดูง่ายมากเลยอ่ะนะดูง่ายในจำนวน12นักษัตริย์อ่ะคนเกิดปีกุลนิสัยดูง่ายที่สุดเลยคนเกิดปีกุลน่ะเป็นคนอารมณ์ดีใจกว้างโรแมนติกซื่อตรงแล้วก็ใช้เงินก็ใช้ได้เลยใช้เงินเก่งนะครับรักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่กลับเสียเปรียบคนอื่นอยู่บ่อยๆนะครับนะเพราะว่าความเป็นคนใจกว้างนั่นเองอ่ะนะก็เรียกว่าขอกันกินถือว่าขอกินมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลน่ะนะมักถูกหลอกลวงจากพวกมิจฉาชีพนะตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือจากพวกมิจฉาชีพอยู่บ่อยๆนะอาจจะเป็นเพราะคนเกิดปีกุลเป็นคนที่ว่าซื่อนะเหมือนกับน้ำใสนะน้ำใสบริสุทธิ์นะแล้วก็จริงๆด้วยคนเกิดปีกุลก็มีน้ำใจดีมองโลกในแง่ดีนะครับนะแต่ก็มีความสุขกับเรื่องการกินนะครับการกินการอยู่อาศัยอะไรเงี้ยจะให้ความสำคัญอยู่นะชอบการเดินทางนะสมัยหนุ่มๆสาวๆเดินทางไกลจะยิ่งร่ำรวยนะสมัยหนุ่มๆสาวๆชอบเดินทางไกลเดินทางแล้วร่ำรวยแปลว่าอะไรแปลว่าหากแม้นว่า มีโอกาสอ่ะนะอยากให้ช่วงหนึ่งในชีวิตของคนที่เกิดปีกุลอันเนี้ยไปเป็นเซลแมนนะไปเป็นเซลแมนวิ่งขายของอ่ะนะเป็นเซลบริษัทขายยาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะขายยาขายอะไรต่างๆเป็นเซลเยอะแยะเลยอ่ะวิ่งไปทำตัวเลขอ่ะนะตามภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกอย่าดูถูกเซลล์ขายยานะรายได้เดือนเป็นแสนนะคนเป็นเท่าแก่รายได้ยังไม่ถึงแสนเลยนะครับนะแล้วหรือเป็นตัวแทนรายได้ขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับนะมาแล้วข้อที่4นะครับการพยากรณ์เหตุการณ์ของในครั้งเนี้ยเป็นการพยากรณ์ของปีพ.ศ.2567เป็นปีมะโรงนะเป็นการพยากรณ์ควบรวมนะ365วันโดยสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะรวม365วันข้อ 4.1 นะการพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆอยู่ในคลิปเดียวกันแต่ว่า2ช่วงใหญ่ๆนะคือช่วงครึ่งปีแรก6เดือนแรกแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังอีก6เดือนหลังนะข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะครับนะเรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะคนเกิดปีกุลเป็นยังไงบ้างครึ่งปีแรกดีกว่าหรือครึ่งปีหลังดีกว่ามาเลยนะปรากฏว่าช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างจะดีกว่านะมีดาวเจซิงนะแต่ดาวเจซิงก็เป็นดาวที่ว่าไม่ได้โดดเด่นต่างๆนะเป็นดาวที่ไม่ให้โดดเด่นแล้วก็คนเกิดปีกุลก็เป็นนักกษัตริย์อันดับสุดท้ายด้วยแทนค่าด้วยเบอร์12นะไม่มี13แปลว่ายืนอันดับสุดท้ายนะครับนะมีดาวเจซิงในปีนี้มีดาวเจซิงโคจรเข้ามานะครับนะเป็นดาวถ่ายเทเงินทองนำเงินออกไปจับจ่ายไปซื้อความสุขซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์ EV ส่วนใหญ่เขาก็จะไปซื้อถ้าซื้อก็เดี๋ยวนี้คนไทยก็ซื้อบางทีก็เป็นซื้อพวกรถยานยนต์ไฟฟ้าแล้วรวมถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต่อไปอ่ะที่เราเห็นเติมน้ำมันอ่ะต่อไปมันจะไม่มีแล้วนะครับนะมันจะไม่มีแล้วล่ะครับนะรถแล้วก็ปีมะโรงเนี่ยนะที่โคจรเข้ามานะถือว่าคนปีกุลดวงก็ไม่ถึงว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่เสียนะสาเหตุที่ไม่เสียนะเป็นเพราะว่ามีดาวเทพจันทรานะ
ดาวเทพจันทาเขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าศัพท์ตรงนี้เขาเรียกว่าดาวเย่เต๋อนะเย่แปลว่าจันทรานะเต๋อดาวคุณธรรมดาวคุณธรรมของดาวเทพจันทาเข้ามาส่องสว่างค้ำจุนให้เพราะว่าบางลำพังของดาวเจ็ดซิงอ่ะมันไม่ได้โดดเด่น แต่พอมี พอมีไม้ค้ำบัลลังก์มีบัลลังก์มาให้นั่งอ่ะก็ทำให้ดีขึ้นนะส่งผลให้คนเกิดปีกุลอ่ะนะดาวเย่เต๋อดาวเทพจันทานะก็คือดาวดวงจันทร์แต่ว่าไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมนะครับไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมนะทำให้คนที่เกิดปีกุลมีซิกเซนที่แม่นยำมีซิกเซนที่แม่นยำแปลว่ามีลางสังหรณ์ที่ดีและแม่นยำมีประสาทสัมผัสที่6นะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกระซิบอยู่ข้างหูนะกระซิบอยู่ข้างหูกระซิบตอนไหนล่ะกระซิบตอน6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเป็นระยะเวลา12วันบางทีฝันอะไรก็แม่นนะเออคนเกิดปีกุลในปีนี้นะก็ดีเหมือนกันถ้า ก็กราบไหว้เทพจันทาขอให้เอาเลขหวยมาเยอะๆหน่อยนึงนะฮะทั้งปี365วันน่ะนะเอาเลขหวยมาเยอะๆหน่อยนึงนะครับนะท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็จะได้รับโอกาสซื้อง่ายขายคล่องมีผลกำไรเข้ามาตลอดนะก็ถือว่าในปีนี้ครึ่งปีแรกดาวดวงชะตาของคนที่เกิดปีกุลนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ขยันนะแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่ามีดาวเทพจันทานะมาคุ้มครองดวงชะตาตอนเป็นกะมันเข้ากะเลย6โมงเย็น18นาฬิกาจนถึง6โมงเช้าเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของดาวเทพเย่เต๋อนะก็คือดาวคุณธรรมประจำดวงจันทร์นะครับนะแต่ไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมนะครับนะก็เลขอย่างหนึ่งเดินทางแล้วดีถ้าหนุ่มๆสาวๆอายุยังไม่มากอ่ะเดินทางเถอะนะครับนะเดินทางขายของนะเดินทางไปพบเอาหน้าเอาตาเราอ่ะไปโชว์ออฟให้ลูกค้าได้เห็นอ่ะเดี๋ยวออเดอร์ก็เข้ามาเงินทองก็เข้ามานะไปออกบูธอะไรต่างๆออกมาดีนะครับนะอย่าเก็บตัวไว้อยู่ในออฟฟิศอ่ะนะคนเกิดปีกุลไม่ควรทำงานประจำออฟฟิศด้วยมันไม่รุ่งเหมือนกับโดนแช่แข็งนะอยากจะดีอยากจะเด่นต้องไปผจญโลกกว้างๆนะในประเทศนะภาคนู้นภาคนี้ภาคอะไรต่างๆและหรือออกไปผจญนอกต่างประเทศเงินทองอ่ะเป็นการเปิดดวงชะตาอย่างแท้จริงนะครับดวงพวกนี้มีดวงอาถรรพ์นะต้องการเดินทางแล้วร่ำรวยนะครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยเด่นนะครับนะไม่เด่นเพราะอะไรเพราะว่ามีดาวชิกสวกเข้ามาดาว7ดาวเสนียดเข้ามาลิดรอนโชคลาภนะทำให้ดูคนที่เกิดปีกุลอ่ะในปีนี้นะครึ่งปีหลังรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าครึ่งปีแรกเหนื่อยกว่าตากตั้มกว่านะแล้วก็จะมีเรื่องคล้ายๆโรคประจำตัวคือปวดตามเส้นปวดตามเอ็นเมื่อยล้าไหล่ตึงขาตึงน่องตึงตะโพกตึงสลักเพชรอะไรเงี้ยควรจะไปนวดแผนโบราณนะครับนะควรจะไปนวดแผนโบราณอันนี้ช่วยได้นวดแผนโบราณจริงๆแล้วอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยนะนวดแผนโบราณเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยดีกว่าที่ผมไปอยู่ที่เมืองจีนอ่ะนะปักฝังเข็มอ่ะนะไปฝังเข็มมาแพงชิบเพงเจ็บไหมมันไม่เจ็บหรอกแต่ว่าพูดตรงๆนะฝังเข็มอ่ะแพงชิบเพงเลยแล้วก็สู้นวดแผนโบราณของคนไทยไม่ได้เมืองไทยเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลอ่ะรวมถึงเราท่านอ่ะมีโอกาสก็ไปคลายเส้นนวดแผนโบราณดีกว่าเยอะนะนอกจากนี้ในครึ่งปีหลังอ่ะยังมีดาวสื่อฝูอ่ะสื่อแปลว่าสื่อแปลว่าอย่างงี้คนจีนกลัวทำนิ้วอย่างเงี้ยนะสื่อแปลว่ามรณะดาวยันมรณะเข้ามากลั่นแกล้งนะครับนะก็ขอให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับโรคประจำตัวของท่านนะครับนะถ้าท่านดูแล้วมีความดันโรคความดันอะไรเงี้ยท่านต้องหมั่นกินยาลดความดันกินแบบมีวินัยนะมีวินัยคือต้องกินตรงเวลาต้องกินทุกๆวันนะปล่อยปละละเลยไม่ได้นะเพราะอะไรครับมีโอกาสที่เส้นโลหิตในสมองจะแตกนะแล้วมันระวังเรื่องความดันแล้วก็ตรวจหาไขมันคอเลสเตอรอลนะแล้วก็รักษาด้วยนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะแล้วก็ในปีมะโรงเนี่ยของคนเกิดปีกุลนะระมัดระวังอ่ะนะเพราะว่าเมนดาวชิกสวกเข้ามาด้วยนะคนไม่ดีจะเข้ามาแนะนำให้ท่านลงทุนนะ
ลงทุนอย่างนี้สิลงทุนอย่างนั้นสิก็ลงทุนก่อนเปิดร้านเป็นการเปิดร้านค้าลงทุนเปิดบินอ่ะเขาเรียกเปิดบินนะแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านวาดหวังไว้อ่ะทุนหายกำไรหดนะเงินต้นทุนหายกำไรหดนะช่วงครึ่งปีหลังขอให้ท่านอย่าเครียดนะครับคนเกิดปีกุนอ่ะปีนี้อย่าเครียดนะครับนะเพราะว่ามีดาวสื่อฝูงมานะอย่าเครียดนะแล้วก็อย่าโลภมากด้วยมีโอกาสออกกำลังกายนะช่วงเช้าเดินสัก15นาที20นาทีนะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับเดินสัก15นาที20นาทีเดินๆๆแล้วพลังน่องสองข้างลูกหนูสองเท้าของท่านก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการปั๊มพลังงานขึ้นมาทำให้อายุยืนด้วยนะหัวใจก็ทำงานดีด้วยนะครับนะก็มีโอกาสก็ออกกำลังกายนะอยากจะให้ดีเด่นขึ้นก็ไหว้พระสวดมนต์กวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับดาวเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะเพราะว่าดาวสื่อฝูเป็นดาวศัตรูแต่ชาติตังก่อนนั่นเองนะครับนะก็เป็นดาวเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะมาดูกันแล้วข้อที่7แล้วครับนะข้อที่7มาดูว่าปีที่สมพงกับคนที่เกิดปีกุลมีปีอะไรบ้างนะครับคนเกิดปีกุลสมพงกับคนที่สมพงกับปีที่เป็นปีขานกุลกับขานน่ะนะกุลกับขานก็ขานก็คือเสือนั่นเองอ่ะสมพงกันดีนะสี่ขานเนี่ยดีนะนอกจากมีสมพงกับปีขานแล้วยังสมพงกับปีกระต่ายและปีมะแมด้วยนะครับนะปีกระต่ายและปีมะแมแล้วเดือนที่สมพงกับคนที่เกิดปีกุลล่ะนะโดยภาพรวมนะคร่าวๆก็คือเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมกับลักกดาคมนะท่านก็แคปขึ้นมาได้เลยนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากจะดูดวงแบบละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะข้อที่8แล้วนะเดือนที่ต้องระมัดระวังนะเดือนที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะเรื่องเจ็บป่วยเรื่องทะเลาะนะเรื่องขับรถขับลานะเรื่องผิดใจกันมีคดีความเรื่องของหายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะซื้อหุ้นแล้วมันเรียกว่าติดลบติดดอยอะไรเงี้ยนะไม่ควรต้องระมัดระวังเดือนไหนบ้างก็คือเดือนพฤษภาคมพฤศจิกายนสิงหาคมนะ3เดือนนี้ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นการดูแบบคร่าวๆเป็นการสแกนแบบคร่าวๆโดยที่ไม่ได้ใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นเกิดเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆอ่ะก็ต้องแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับแล้วก็มีค่าครูดูดวง600บาทจากปกติ 1,000 บาทนะครับก็จะได้เรื่องราวต่างๆของท่านอีกเพิ่มเติมขึ้นมาอีก40ข้อเต็มๆนะมาแล้วยุคข้อ9นะข้อ9ก็เป็นเรื่องราวของดาวยุคที่9นะครับนะเป็นเรื่องราวไฮเทคนะครับนะก็เอาง่ายๆว่าดาวยุค9เป็นธาตุไฟหากแม้นว่าแล้วก็มันควรจะรู้เยอะนิดนึงเพราะอะไรเพราะมันอยู่20ปีอ่ะมันแช่แข็งอ่ะ20ปีอ่ะนะถ้าให้โชคลาภก็ให้โชคลาภ20ปีอ่ะไม่ดีเหรอนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ให้โชคลาภเราก็ต้องปรับตัวเราปรับกลยุทธ์เรานะเพื่อดึงเข้ามาเป็นเพื่อนดึงเข้ามาเป็นเพื่อนแปลว่าดึงโชคลาภมาเป็นเพื่อนคุณนั่นเองนะดาวยุค9นะมีอายุ20ปีนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคานไฮเทคทั้งนั้นเลยนะดาวยุค8ก็เป็นเรื่องราวของสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนอ่ะไอ้โทรศัพท์ไอ้กล้องถ่ายรูปอ่ะโกดักเอ้ยฟิล์มสีฟูจิฟิล์มสีโกดักเจ๊งไปปิดโรงงานไปหมดเกลี้ยงแล้วนะครับนะปิดหมดเลยนะเป็นสมาร์ทโฟนพวกเราท่านเกิดมาไม่เคยขายโทรศัพท์มือถือก็ไปมีตู้โทรศัพท์มือถือก็ไปประกอบอาชีพเป็นกอบเป็นกำนะแต่ว่าดาวยุค9เนี่ยบางคนที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถมอเตอร์ไซค์ที่เติมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปท่านต้องเตรียมตัวท่านควรจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์EV มาด้วยนะมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับนะมอเตอร์ไซค์มันรุ่นเก่ามันใช้ขาเท้าถีบบึ้มบึ้มบึ้นอะไรบิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้มือบิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็สตาร์ทมือแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละดาวยุค9เขาถือว่าอันเนี้ยจะโดนกวาดตกขอบโต๊ะหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าดาวยุค9มาแรงนะครับนะเป็นดาวธาตุไฟให้โชคให้ลาภเป็นการเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เยอะนะครับนะแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าไฮเทคมากมายเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงโซ่ชิปนาโนนะห่วงโซ่ชิปนาโนจริงๆอ่ะเมืองไทยประเทศไทยพูดนอกเรื่องนิดนึงเมืองไทยเสียดายที่
ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเอกลักษณ์เป็นกิจลักษณะกับประเทศไต้หวันจริงๆอ่ะควรจะดึงชิปนาโนห่วงโซ่ที่ขายไปทั่วโลกอ่ะจากไต้หวันมาลงทุนในประเทศไทยเสียดายเสียดายนะนะครับนะก็เรียกว่าคนจีนเนี่ยรวยเพราะไอชิปนาโนแปลว่าสมองกลนะชิปนาโนเป็นเรื่องราวเกี่ยวสมองกลไฮเทคมากเลยนะทีนี้มาดูประเทศไทยเราภาคใต้ได้รับอานิสงส์จากดาวยุคที่9นะพูดไปถึงตอนนี้ก็อิจฉาคนภาคใต้ครับผมดามขวานทองสุวรรณภูมินะอิจฉาครับว่าท่านมีโชคมีลาภนะคนอยู่ภาคใต้จะได้รับอานิสงส์แห่งโชคลาภมหาราชาของดาวยุคที่9โดยไม่รู้ตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่อยู่ภาคเหนือหากแม้ว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุไฟท่านก็ได้รับอานิสงส์ไปโดยออโตเมติกไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือภาคใต้ได้หมดนะแต่ว่าภาคใต้ภูมิประเทศนะด้ามขวานทองจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีแลมบิดนะที่สมัยก่อนเรียกกันว่าคอคอดกลักแลมบิดก็จะมาเปิดองคาพยพเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีให้กับการอุตสาหกรรมเดินเรือนะเดินเรือนี่มันใหญ่ใหญ่ครับทั้งกับตึกอะไรอ่ะตึกมาบุญคลองอ่ะนะเคลื่อนตัวได้นะครับนะเป็นเมื่อใหญ่กว่าโรงแรมอีกเคลื่อนตัวกันอุตลุดเลยนะก็จะได้สัมปทานนะที่ต้องจ่ายค่าผ่านทางอันนี้ได้มาฟรีๆแล้วก็ได้โชคได้ลาภเยอะนะมีอุตสาหกรรมต่างๆเยอะแยะขึ้นมานะอุตสาหกรรมเกี่ยวท่าเรือนะลงคลังพักสินค้าอะไรต่างๆดีนะดาวยุค9นะครับท่านที่เข้ามาชมในเกี่ยวปีกุลนะครับนะแล้วก็เป็นสุภาพสตรีด้วยนะก็จะบอกว่าท่านเป็นสุภาพสตรีท่านได้โชคได้ลาภออโตเมติกด้วยเพราะว่าดาวยุค9ไม่ได้เลือกผู้ชายเลยเห็นผู้ชายเหมือนมองไม่เห็นเห็นแต่ผู้หญิงมีจิตสัมพันธ์กับผู้หญิงดาวยุค9จะช่วยให้ดาวสุภาพสตรีมีบทบาทหน้าที่การงานกระเตื้องขึ้นนะกล้าบุกเบิกไม่คิดจะลงทุนก็ได้ลงทุนแล้วลงทุนแล้วก็สำเร็จได้รับความสำเร็จนะมีรายได้สูงขึ้นมาด้วยนะครับพวกที่กินเงินเดือนอยู่เป็นมือปืนรับจ้างเป็นนักบริหารมืออาชีพพวกนี้ก็จะไต่เต้าแซงหน้าผู้ชายก็จะย่ำอยู่กับที่เหมือนกับว่าพายเรือไปมาอยู่ในอ่างผู้หญิงจะเป็นยุคของผู้หญิงนะแล้วก็ดาวยุค9ก็จะไปเจาะไข่แดงนะให้กับลูกสาวคนกลางนะจอไข่แดงลูกสาวคนกลางแปลว่าทุ่มเทเลยอ่ะให้คะแนนกับลูกสาวคนกลาง 100% นะหมายความบ้านใดก็ตามที่มีลูก3คนมีลูกสาวลูกคนสาวคนโตลูกสาวคนที่2ลูกสาวคนที่3ลูกสาวคนที่2นี่แหละครับนะจะได้รับอานิสงส์แรงมากๆนะครับนะก็แล้วก็อีกอันนึงในกลุ่มของหลากหลายทางเพศกลุ่ม LGBTQ นะในช่วง20ปีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่สังคมทั่วโลกจะต้องเปิดใจกว้างรับความเปลี่ยนแปลงของหลากหลายทางเพศกลุ่ม LGBTQ นะครับนะเข้ามาเพราะว่าไม่สามารถทานไม่ได้แล้วทานไม่ใช่รับประทานนะต้านทานอิทธิพลของกลุ่ม LGBTQ ไม่ได้แล้วล่ะครับนะมันเป็นยุคของมันจริงๆนะอย่างช่วงหนึ่งก็เป็นยุคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับนะแล้วก็ผ่านมาก็เป็นยุคเกี่ยวยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ต่อไปก็เครื่องบินก็ใช้ลิเธียมเหมือนกันอะไรเงี้ยนะตัวบุคคลเน้นตัวบุคคลก็จะมีกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ มีบทบาทเพิ่มเติมขึ้นมาและก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาเยอะเป็นสังคมเปิดนะครับนะแล้วก็ถ้าอยากจะทำมาหากินนะทำมาหากินไปประเทศไหนอ่ะผมฉันเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ไปกลุ่มประเทศเดินทางไกลๆประเทศแนะนำว่าประเทศทางค่าน้ำมันนะดูไบนะดูไบเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับนะดีนะซาอุดิพวกคูเวตอะไรต่างๆเนี่ยนะซาอุดิอาระเบียอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ค่าไม่ตายนะเพราะว่ามันเป็นขุมทรัพย์ทองคำแล้วนะครับนะมีบ่อน้ำมันหากินกันได้นะครับนะก็แล้วก็ถ้าอยากอยู่ในประเทศนะมีหลักมีฐานอยู่แล้ววงตระกูลก็อยู่ไปในประเทศไทยแล้วก็มีกิจการค้าอยากจะทำการค้าอยู่ในเมืองไทยพอละไม่คิดที่จะแสวงหาออกไปนอกต่างประเทศเราก็ต้องสร้างบ้านให้เป็นดาวยุค9นะครับนะออกแบบบ้านให้เป็นดาวพลังยุค9นะครับนะใครมาอยู่ลูกหลานมาอยู่อย
ยู่กันกี่ปีได้บ้านหลังหนึ่งก็อยู่ได้ร้อยกว่าปีนะครับนะร้อยกว่าปีนี้เป็นดาวยุค9ก็จะให้โชคให้ลาภอย่างมากมายนะไม่เข้าใจเรื่องดาวยุค9ก็ปรึกษามาที่สินแสอู่ได้นะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์0893403857นะยินดีถ่ายทอดมอบความรู้ให้ก็ตัวของสินแสอู่ก็เป็นโหราจารย์คนที่เป็นโหราจารย์น่ะพูดตรงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็มีอาถรรพ์ก็เกิดมาทำให้คนเขารวยมีอาถรรพ์หมายความว่าเกิดมาไม่ใช่ดวงชะตาเมื่อเข้ามาอยู่วงการนี้แล้วก็ไม่ใช่ดวงเท่าแก่แล้วนะมีความเก่งมีวิชั่นอะไรต่างๆมีที่ปรึกษาต่างๆได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ดวงชะตาของตัวเองได้ร่ำรวยมันเป็นเหมือนกับมนต์คำสาปนะอาชีพพวกนี้นะเป็นนักโหราจารย์ก็เป็นมนต์คำสาปไม่ได้ทำให้ตัวเองร่ำรวยแต่เป็นคนที่ไปเปิดที่เปิดทางเปิดช่องเปิดลับเปิดบารมีให้กับผู้คนเขานั่นเองนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็รถบ้านมือสองนะพรชัยกุฎคานะหากท่านอยากจะสนใจอยากจะคุยเรื่องรถนะซื้อรถขายรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เสียหายก็คุยไปนะคุยทางไลน์ก็ได้นะครับก็หรือว่าโทรศัพท์ไปเข้าโทรกลับมานะท่านก็จะได้ข้อมูลหลากหลายครบถ้วนบริบูรณ์เพิ่มขึ้นนะไม่ว่ารถของท่านจะเป็นHonda Toyota Nissan นะรถ Ford รถ Mazda อะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อโทรไปได้ไม่เสียหายคนเราต้องทำการบ้านหลากหลายหน้านะอย่าทำการบ้านหน้าเดียวนะครบอันนี้ดีบางทีสิ่งที่เรามองไว้อะนะคนนั้นดีบางทีก็กลายเป็นว่าพลิกล็อกกลายเป็นว่าเห็นผีเป็นคนเอาคนนี้ไม่ดีกลายว่าเห็นคนเป็นผีนะครับนะแต่เนี้ยเราก็ดูทำงานแบบหลายหน้าก็ดีกว่าเยอะนะครับนะลองปรึกษาดูนะพรชัยกุฎคาเขาก็อยู่ข้างๆเดอะมอลล์บางแคนะเรียกว่าถนนเส้นกาญจนาภิเษกนั่นเองนะครับนะข้อที่10มาดูข้อที่10แล้วกันนะครับข้อที่10คนเกิดปีกุลเป็นยังไงบ้างนะคนเกิดปีกุลปีนี้ไม่ชงนะแต่ก็มีสิทธิ์จะไหว้ตามศาลเจ้าจีนนะไหว้ทีกงศาลเจ้าจีนอ่ะทุกศาลเจ้าข้างนอกเขาจะมีอยู่เอาท์ไซด์ด้านนอกอ่ะนะไม่ได้อยู่ในพระอุโบสถไม่ได้อยู่ในเก๋งจีนนะสร้างออกมาต่างหากเลยเขาเรียกว่าศาลฟ้าดินศาลฟ้าดินก็คือศาลทีกงเป็นที่ประทับขององค์เทพเง็กเซียนฮองเต้แล้วก็ปวงเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นใต้บาดาล21ชั้นใต้ปฐพีนะฟ้ากับดินเลยทีเดียวนะครับปักธูป5ดอกนะครับและหรือไปไหว้องค์เทพตัวเราเอี้ยขอพรอันนี้ดีนะองค์เนี้ยนะองค์นี้ใหญ่นะองค์นี้ศักดิ์ศรีใหญ่มากนะครับนะเป็นทั้งปังบุปังบุญแล้วก็ปีกุลน่ะก็ไปไหว้องค์เทพอะไรไหว้พระแม่กวนอิมนะครับนะไหว้พระแม่กวนอิมพูดถึงพระแม่กวนอิมนี่บางทีคนไทยผมฟังผมก็ไม่ได้ฟังผิดนะคนไทยชอบเรียกพระแม่กวนอิมว่าเจ้าแม่กวนอิมอ่ะซึ่งไม่ใช่นะพระแม่กวนอิมไม่ใช่เจ้าแม่นะครับนะต้องเรียกว่าพระแม่กวนอิมนะเป็นพระนะครับเป็นพระแม่กวนอิมเป็นพระอวโรกิเตศวรนั่นเองนะครับนะก็เรื่องราว10ข้อนะครับเป็นการพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆของคนที่เกิดปีกุลก็ได้นำสาระดีๆมามอบให้กับท่านมาอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็ดูซิว่าคบกันแล้วนะครับนะมือถือของท่านรู้จักกันแล้วอยากจะใช้บริการของสินแสอู่ก็มาดูดวงได้นะครับนะแล้วก็เป็นประโยชน์ได้มีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ท่านควรจะรู้เยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็หาเลิกมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยดูฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยนะเอามาใช้เถอะนะครับนะอันนี้เป็นของจริงนะครับสินแสอู่นะร่ำเรียนมาจากที่ไต้หวันด้วยนะนะพูดจีนกลางได้คุยปลอเลยนะครับนะก็เรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านแล้วเราก็เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันนะครับนะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวจะพูดจีนกลางสละเนี่ยก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็ที่ได้กรุณาชมจนจบนะครับนะขอทุกท่านรวยๆเฮงๆมีโชคลาภมากมายมหาศาลนะครับนะมีเงินล้านเข้าบัญชีนะครับนะมั่งมีตลอดปีแล้วก็ได้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ๆตลอดกาลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปบ๊ายบายใจเจียน